ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่เขาใหญ่นะครับพามากินอาหารนะครับที่ Escape เขาใหญ่นะฮะเป็นโรงแรมนะฮะต่อร้านอาหารตั้งอยู่ที่นี่นะครับ Escape เขาใหญ่นะครับบายแสนสิริตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราจอดรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปที่อาคารฝั่งตรงข้ามคืออาคารนี้แหละครับร้านอาหารจะอยู่ที่ชั้น2นะฮะที่เห็นเป็นห้องกระจกตรงข้างบนนั่นแหละฮะก็คือร้าน Green Oak Bistro นะครับก็เป็นร้านที่ให้บริการสำหรับคนนอกด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะแขกที่โรงแรมนะครับไม่พักก็สามารถเข้ามากินอาหารที่นี่ได้นะครับ Green Oak Bistro นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศด้านบนก่อนตรงโซนเนี้ยเขาจะมีตรงห้องอาหารเขาจะแบ่งเป็นส่วนที่เป็นห้องแอร์ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่เขามีเฉลียงด้านนอกที่เอาไว้ชมวิวแล้วก็มีโต๊ะรับประทานอาหารด้วยถ้าเป็นห้องแอร์ด้านในก็จะพามาชมบรรยากาศด้านในก่อนแล้วกันนะครับเป็นห้องแอร์ด้านในอันนี้ก็จะเป็นจะเห็นว่าการตกแต่งหรือว่าฉันใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี่ค่อนข้างจะดูเรียบแล้วก็ดูสะอาดตาดีนะฮะสวยมากๆโทนสีก็ออกนุ่มๆให้ความรู้สึกอบอุ่นด้วยนะครับไม่ได้รู้สึกร้อนเข้ามาแล้วรู้สึกเย็นเลยนะครับสบายตามากโต๊ะนี้ลายหินอ่อนเลยนะฮะแล้วก็รอบห้องอาหารนี่ก็จะเป็นผนังกระจกหมดเลยเพราะฉะนั้นจะมองเห็นวิวของเขาใหญ่นะครับแล้วร้านอาหารนี่ตั้งอยู่ตรงเส้นที่เป็นซอยเดลิโฮมนะครับวิ่งตรงมาแล้วเป็นทางลัดที่จะไปปากทางเขาใหญ่ได้ตรงจุดนั้นแหละครับก็ร้านก็จะอยู่ประมาณสักกึ่งๆตรงกลางนะครับพอดีนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านซึ่งบางทีเนี่ยทางโรงแรมเขาจะมีไลน์บุฟเฟ่ด้วยนะครับสำหรับใครมาที่ทำเป็นกรุ๊ปสัมมนาหรือว่าจองห้องอาหารไว้แบบเป็นกรุ๊ปก็สามารถรับได้เหมือนกันอันนี้ผมถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับคอร์เนอร์นี้นะครับเหมาะมากนั่งกินกาแฟก็ชมวิวไปด้วยที่ร้านไม่ได้มีแค่อาหารอย่างเดียวนะมีของหวานมีกาแฟด้วยผมว่าสะดุดตากับเจ้านี่ครับเหมือนปฏิมากรรมช้อนส้อมนะสวยดีครับถ่ายเก็บมาให้ดูกันอันนี้ก็จะเป็นวิวด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมจะพวกผมนั่งรับประทานอาหารกันด้านนอกรับลมเย็นๆบรรยากาศเขาใหญ่ดีกว่านะก็มาพลิกเมนูดูกันหน่อยนะครับทางร้านเนี่ยเขาจะมีทั้งอาหารไทยและอาหารตะวันตกนะฮะอย่างหน้านี้ต้มยำกุ้งก็อยู่ก็มีนะครับต้มยำกุ้งเป็นซุปเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สลัดนะครับที่นี่โดดเด่นเรื่องผักมากนะครับเพราะเขาปลูกเองแล้วก็เป็นผักปลอดสารพิษด้วยนะอาหารส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็จะราคาอยู่ประมาณ240นะประมาณนั้นมีพวกแซนด์วิชเบอร์เกอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะออกแนวตะวันตกนะแล้วก็มีสเต็กด้วยนะครับมีพ็อกช็อปหมูคุโรโบตะด้วยครับ650บาทนะฮะโอ้แล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะครับแล้วก็มีพาสต้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอาหารไทยอีกนะฮะอย่างพวกส้มตำไก่ย่างก็มีนะครับโอ้พลิกไปหน้าต่อไปมีไอศครีมนะครับกับขนมหวานน่ากินทีเดียวนะครับไม่แพงด้วยนะครับประมาณ90บาทฮะแล้วก็ในเมนูเขาจะมีไอติมบางอย่างที่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะ 5% ไอติมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็70บาทบราวนี่นี่140นะฮะแล้วก็เมนูอาหารเช้าครับที่นี่นะใครพักที่ Escape นะครับอาหารเช้านี่เขาเสิร์ฟถึงบ่าย2เลยนะไม่ต้องรีบตื่นนะครับแล้วความน่าสนใจอีกอย่างนึงนะครับเวลามาสั่งอาหารที่ร้านนี้นะครับGreen Oak Bistro เนี่ยเขาจะพนักงานเขาจะใช้ระบบออนไลน์เนี่ยเขาจะสั่งผ่าน iPad เนี่ยแล้วก็ออเดอร์จะตรงไปที่ห้องครัวเลยแล้วก็เชฟเขาก็จะทำอาหารตามออเดอร์ที่ได้รับจากระบบออนไลน์นี่นะครับแล้วก็มาเสิร์ฟให้เราที่โต๊ะอาหารนะฮะก็เป็นระบบที่ทำให้การสั่งอาหารไวขึ้นทำอาหารได้ไวขึ้นนะครับเราก็ไม่ต้องรอนานด้วยนะครับอาหารจานแรกของเรานะครับสลัดผักย่างก็คือผักทั้งหมดเนี่ยที่เห็นบนจานนี่นะครับเป็นสลัดที่เอาผักไปย่างมาแล้วนะเรียกว่าสลัดEscape เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแบบนี้นะฮะน้ำจิ้มของเขาเป็นเรียกว่าน้ำจิ้มไม่ได้เรียกว่าน้ำสลัดนะครับมีอะไรย่างบ้างดูนะครับน่าจะน่ากินมากแล้วก็โรยหน้าด้วยไข่เค็มนะครับแล
แล้วก็อีกเมนูนึงนะครับที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับก็คือกาแฟเอสเคปนะครับของที่นี่เองนะเป็นกาแฟแสนสิริเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพันธุ์ที่เขาผสมเป็นสูตรของเขาเองนะครับปลูกที่เมืองไทยนี่แหละครับที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางแถบนี้นะฮะในความสูง 1,500 เมตรนะฮะแล้วก็มาชงให้เรากินนะครับก็ลองไปชิมกันดูนะครับในบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้นะเขาใหญ่อาหารจานแรกของเราก็มาแล้วนะครับอันนี้เป็นสลัดเอสเคปนะฮะเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะฮะเพราะว่าผักเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาปลูกเองนะครับแล้วก็รสชาตินี่ผมขอบอกว่ามันสุดยอดมากเพราะว่าผักเขาแบบอร่อยอ่ะนะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมน้ำสลัดที่แบบน่ากินมากนะครับสลัดเอสเคปนี่จะพิเศษอย่างนึงคือไม่ใช่ผักสดนะฮะจะเป็นผักที่เขาไปย่างนะครับทุกอย่างเลยเขาจะไปย่างแล้วก็ราดด้วยไข่เค็มส่วนเมนูต่อมานะครับที่ต้องลองกันเลยนะครับอันนี้ไก่ย่างเอสเคปครับแหมขึ้นชื่อว่าเอสเคปนี่ต้องมีอะไรดีใช่ไหมเขาจะมาพร้อมกับมีข้าวเกรียบนะครับแล้วก็ส้มตำนะฮะให้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วมาด้วยนะครับไก่ย่างเอสเคปอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันนะอันนี้วันนี้เป็นตำถั่วนะครับก็คล้ายๆส้มตำนี่แหละฮะรสชาติแซ่บมากเลยนะและอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากนะไปไหนก็ต้องสั่งมากินเสมอเลยต้มยำกุ้งโอ้โหของที่ SK นี่เสิร์ฟมาในภาชนะแบบเก๋มากเป็นแบบคล้ายๆพวกชามสังกะสีนะแต่ว่าทำได้ดูดีจริงๆข้างในนี่เป็นกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับ 5-6 ตัวได้นะฮะแต่ว่าเรียกว่าจัดเต็มมากรสชาตินี่สุดยอดคือมันเผ็ดนิดนึงนะฮะเรียกว่าเมี่ยงแซลมอนความพิเศษคืออยู่ตรงที่น้ำซุปที่ปรุงพิเศษปรุงเองของรสชาติที่นี่ใช่ไหมเราปรุงเองหมดเลยเครื่องปรุงที่เคียงกับแซลมอนเราก็ทำขึ้นมาคิดขึ้นมาเองครับใช่ไหมครับเครื่องปรุงที่อยู่ในแซลมอนเป็นอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้ที่บอกมีมัสตาร์ดกับเอนโชวีครับสับมัสตาร์ดกับเอนโชวีแล้วก็ยังมีเครื่องเคียงที่กินแบบเมี่ยงไหมครับไทยเราใช่ครับผมไทยเรานะผักของเรานี่ก็ปลูกเองครับกินโอ๊กเรดโอ๊กของเรามีสวนอยู่ข้างด้านหลังครับอ๋อผักนี่ปลูกเองมีสวนอยู่ข้างหลังรีสอร์ทด้วยใช่ว้าวมีเมนูผักเพียบเลยเอาละครับมาลองกินดูนะครับเมี่ยงแซลมอนนะฮะก็เวลาก็กินก็ต้องห่อด้วยผักแบบนี้นะฮะแล้วใส่เครื่องเคียงแบบเหมือนการกินเมี่ยงแบบไทยๆเนี่ยนะครับแต่ว่ารสชาตินี่จะอร่อยด้วยน้ำจิ้มเนี่ยนะครับที่เขาทำเป็นน้ำจิ้มพิเศษสำหรับตัวนี้โดยเฉพาะนี่ครับพอตกกลางคืนครับที่เอสเคปเขาใหญ่เขาจะเปิดไฟแบบนี้เหมือนนั่งก่อกองไฟนะครับอากาศเย็นด้วยล่ะที่เขาใหญ่อ่ะเหมาะกับการนั่งเล่นผิงไฟกันนะครับก็มากินข้าวเสร็จก็มานั่งเล่นผิงไฟตรงนี้ได้เป็นอีกบรรยากาศนึงที่เขาใหญ่นะครับรอบกองไฟ